นี่คือโจทย์ที่น่าหัวล้อยอที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้เธอโจทย์คนนึงวางแผนเป็นอย่างดีสิงตัวอยู่ในห้างรอจังหวะห้างปิดเธอค่อยเผยตัวออกมาเป็นงัดแงะตามเกะตามร้านค้าต่างๆได้ทองไปหลายเส้นด้วยของมีค่าไปเพียบเลยเธอนอกจากนี้พอกลับมาที่บ้านด้านอยากเป็นดาว TikTok ก็เลยใส่ของกลางเต้นชัวร์เย้ๆๆๆทำคลิปลงนี้ต่อตำรวจเห็นเอ้านี่มันของกลางที่หายไปนี่ว่ารวบตัวได้ทันพร้อมหลักฐานคลิปเต้นจากใน TikTok และมีหลักฐานเป็นของกลางอยู่ในคอเลยทีเดียวค่ะตำรวจตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยทีเดียวค่ะกับโจรคนนี้เธอเขาได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีชั้นเชิงคือแบบว่าเหมือนดูหนังเลยเธอเข้าไปอยู่ในห้างแฝงตัวอยู่ในโซนอาหารเธอรอจนห้างปิด5 ทุ่มแบบสังเกตการดีแล้วว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยออกมาย่องย่องย่องไปงัดไปแงะตามเกะตามร้านค้าต่างๆได้ของมีค่าไปเยอะมากเลยทีเดียวเธอนอกจากนี้ระหว่างเดินอยู่ดันเจอยามเจอยามยามก็แบบว่ากำลังจะจับปรากฏว่าเอามีดจี้ยามบอกว่าให้ยามเนี่ยไปเปิดประตูทางออกให้หน่อยแล้วก็เอาของยามไปด้วยนะได้มือถือกับลำโพงเคลื่อนที่อ่ะลำโพงแบบพกพาเธอได้ของยามไปด้วยเธอหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปแต่คุณพระเธอแทนที่จะหายตัวไปเงียบๆดานอยากเป็นดาว TikTokแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเดียวนะคะมีหลายคลิปมากเลยทีเดียวใส่สร้อยคอเซ็ตเบลเลอร์เลยใส่เลสใส่ตังหูใส่นาฬิกาที่ขโมยมาได้เธอเรียกว่าครบองค์ประกอบเลยทีเดียวค่ะตำรวจก็เลยแบบว่าไปสืบสวนต่อปรากฏว่าคนเนี้ยนายคนเนี้ยมีหมายจับจากที่อื่นด้วยแล้วก็ไปทำพฤติกรรมแบบนี้ที่อื่นด้วยคราวนี้ตำรวจเห็นคลิปปุ๊บอ้าวจับเลยค่ะบงมากอีดอกบงมากอุตส่าห์ขโมยไปได้แล้วเธออยู่อย่างเงียบก็จบแล้วดันถ่ายลง TikTok อย่าหาทำนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะเป็นโจรอย่าเป็นดาว TikTok นะเธอฝากกดติดตามตุ๊ดย่อยข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกทุกวันเลยค่ะ